นาเกียรติวินัย28กับ22ปีนะครับน้ำหนักเป็นช่างเท่ากันครับ67ส่วนสูงก็เป็น12ปั้นนาครับเหนือกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่าครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าทำขิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนแล้วก็อย่าลืมนะครับไทยไฟท์ใหญ่ของเราครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับที่พิมายโคราชครับใช่ครับก็มีแสนชัยนะเดี๋ยวรอดูครับเจอกับเจซัวครับจอซัวโหแลบลิ้นปินตาดีเหลือเกินอีกคนนึงก็โหดมันฮาส่วนอีกคนนึงก็สุดยอดฝีมือครับมุมขาวครับก็มีทางด้านชัดพลอยครับสอพูนสวัสดิ์ครับมาตอบมงคลให้ด้วยครับยอดนักชกเกียร์อาร์สัปดาห์หน้านี่นอกจากซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์ครับยังมีศึกชิงแชมป์รุ่นไทยไฟท์ลีกรุ่น71กิโลกรัมด้วยนะครับกิติศักดิ์ดวลกับวรจักรเล็กครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ก่อนครับจับตาดูให้ดีครับโอกาสนับน็อกในสูงเลยทีเดียวแหมพุ่งเข้าไปต่อยเขาครับมาจากตัวเองเสียหลักครับทำเอาผู้โดยสารหรือว่ากองเชียร์นี่แหมใจหายใจคว่ำเหมือนกันครับหมัดมาแล้วสอกคืนแหมกะว่าปิดเกมเร็วหรือเปล่าครับเล็งเข้าไปแบบนี้เดินเข้าไปทำแบบนี้ครับไปสกัดไว้ก่อนเดินเข้าไป12 ปันนานี่หลังๆก็ใช้บริการต่างชาติเยอะนะครับมวยตัวใหญ่ครับไปต่อยฝรั่งเยอะสมัยก่อนก็ชื่อป่าหวายเกียรติวินัยครับเนี่ยเอาครับเริ่มจะจามศอกแรกกันแล้วมาโหดเหลือเกินมาโหดเหลือเกินครับทั้งรูปร่างหน้าตารอยสักที่แผ่นหลังดูครับเอาเสียบไปครับยังไงครับจังหวะมัดไหนยกขึ้นมาจะเสียบแยกซะก่อนครับจังหวะเข่าของกล้องริมลมสายหน้ากระแทกวัดเราพยายามใช้ความเร็วนะครับในการเข้าสู้กับทางด้าน12 ปันนาดู12 ปันนานี่โอ้โหดูรูปร่างดูรอยสักนี่หน้าเกรงขามเหลือเกินครับแต่ยังไม่เห็นอาวุธชัดเจนนะดูลูกเดินดูจังหวะวงในหุ่นขวางหน้าครับวงในแรงแล้วก็โหดเทียบเดินจะเดินเครื่องเดินเกมแล้วครับตอนนี้เปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหการคอครับแม่อยู่ได้ไงครับกล้องริมพรมโดนเต็มเลยครับดูสองปันนาที่แกไล่ขย่ำแล้วเอาแล้วครับแม่ลูดลงไปแล้วโอ้โหแกเล็งแล้วก็ออกแบบว่าหนักเลยนะครับ12 ปันนาครับเล็งมาหลายจังหวะแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเป็นผลกรรมการนับแปดไปแล้วครับจังหวะโดนของกล้องริมพรมครับ12 ปันนาเข้าหาต่อครับเอายังไงนี่หูดูครับแม่โยนไปตั้งแข้งเลยครับบางทีก็พอจังหวะแกเล็งนี่ไม่รู้แกจะต่อยหรือแกจะเตะครับบางทีครับโอ้แล้วดูท่าการเข้าไปครับคือมาแบบมวยไทยโบราณเลยครับเน้นความหนักครับนี่ครับขวายาวๆไป12 ปันนาเห็นช่องแล้วครับโอ้นี่ถอนล่าถอนโคนไปเลยโอ้โหรวบตึงครับแม่กวาดสะอาดเลยครับหมัดมาเสียบไปหนักทุกลูกหนักทุกลูกอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับเสียบไปแทงขึ้นมาครับโดนหมัดขวาดอกนี้ครับลุกขึ้นมาไอ้หนูนับหรือเปล่านับไม่นับไล่เข้ามุมมานับอีกทีนึงครับ2นับไปแล้วครับยกแรกโดนนับที่2เสียแล้วต้องริมลมลุยต่อครับ12 ปันนาเล็งครับกัดฟันเกรงกำปั้นเดินเข้าหาจ้องแล้วเตะเข้าไปหมัดเทียบเข้าไปโอ้โหดูครับ3นับภายใน1ยกผู้ชายโอ้โหสอยดอกสุดท้ายนี่เต็มลำตัวเลยนะครับโหดจริงครับวันนี้ทางด้าน12 ปันนาเกียรติวินัยความเก๋าความแข็งแกร่งนี่มีครบเจอในซอยนี่ไม่ต้องทำอะไรผมนะครับผมเห็นหน้าคุณก็ผมก็จะร้องไห้แล้วครับ อ้าวดูอีกครั้งครับภาพช้าๆครับนี่ครับอุ้ยแหมคิดว่าแกจะต่อยครับแกหัวทิ้งการคอซะเลยแล้วดูครับนี่จังหวะนี้ครับแหมเข้าเต็มครับดูครับแหมโยนเข้าไปแบบว่าเต็มแข้งนะครับน้ำเนื้อครับกวาดล่างเสียบจังหวะนี้ครับกระทุ้งสมัยเฮ้ยแล้วก็สับเข้าไปอีกครับระวังข้างล่างระวังตรงกลางเจอข้างบนครับดูแกกระโดดเข้ามาเตะเลยคือแกเล็งแต่ละเม็ดนี่คิดก็ การตัดสินนะครับสำหรับคู่นี้ The winner by technical knockout Black Corner 12 ปันนา from ชลบุรีก็เป็นชนะของ12 ปันนาเกียรติวินัยนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาดูไอ้10 ล้อเบรกแตก